ครูแดนนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าพี่ดินนะครับก็เคยทำทีมเต้นเมื่อประมาณสัก30เกือบ30ปีที่แล้วอะไรอ่ะมาถามอะไรก็พวกก็ชื่อหัวอยู่นี้ชุมชนวัดโบสถ์ก็มีร้านขายของชำชื่อซินเตียงหัวผูกพันกับที่นี่มากวันหนึ่งก็อยากกลับมาเห็นที่นี่เหมือนเมื่อก่อนอยากเห็นบรรยากาศเมื่อก่อนที่ตกเย็นหลังเลิกเรียนทุกคนก็แอบที่บ้านออกมาซ้อมเต้นกันโหในตอนนั้นการที่เราแอบมาซ้อมเต้นบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเข้าใจไม่ชอบอ่ะเพราะว่ามันเป็นคนนอกเนาะก็มีคนนอกเข้ามาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรใครหัวนอนปลายเท้าว่าอะไรเป็นยังไงมาจากไหนแล้วก็ไม่ไว้ใจอ่ะครูแดนเลิกทำทีมเต้นไร้สาระนี่เถอะโอ้ว่ามันมีแต่มั่วสุมกันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์นะครับโกก็เด็กๆได้ทำตามความฝันได้ทุ่มเทได้พยายามแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยครับก็ถือว่าใช่นะคือเวลาที่ผ่านมาก็ไปทำอย่างอื่นแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่นึกถึงบ่อยๆและทำให้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ยังเป็นการเต้นอยู่ดีก็ไม่ได้ชอบเคยเต้นกูทนไม่ไหวแล้วหัวกูอยากผ่าตัดเอาหัวกูอยากแปลงเพศจุดเฮียเป็นผัวโอ้นะ20กว่าปีที่ผ่านมาเฮียก็หลอกอู้พันตลอดกูไม่ได้หลอกเลือหัวกูรักเลือนะหัวไปถ้าอยากทำแบนเพศก็ไม่ต้องกลับมาให้อู้เห็นหน้าอีกนึกถามทำไมอะฮะไอ้นึกเป็นใครนี่มาทำไมไปรู้อะไรอะเฮียก็ยังเป็นเฮียเล้งเหมือนเดิมเรายังคงเต้นด้วยกันเสมอและเราก็ยังเต้นยังมีความสุขตลอดไปนะหัวการเต้นสำหรับผมคืออะไร